กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากโดยเฉพาะเป็นเครื่องประดับนะคะวันนี้ค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB นะคะซึ่งต้องบอกเป็นเครื่องประดับที่ไม่ว่าใครที่จะมีปัญหาเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับแล้วจะแพ้นะหรือว่ารู้สึกว่าไม่สามารถใส่ได้เนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB สามารถสวมใส่ได้นะคะเพราะว่าจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือว่าระบบเลือดไม่ดีเนี่ยตัวนี้เนี่ยจากการทดลองทางการแพทย์ของญี่ปุ่นก็ระบุแล้วด้วยนะคะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุนี้ช่วยเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องใช้กล้ามเนื้อบ่อยๆในเรื่องของการทำงานสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB ชุดนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB นี้นะคะก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังขจายแล้วก็ลายกลอิมนะคะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะและคุณผู้ชมที่สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้นะคะก็จะได้รับที่ลายกลอิมลายสังขจายมูลค่า800บาททันทีและพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะราคา999บาทนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02นะคะ277-9696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696ค่ะส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ตรวจสอบดวงชะตานะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะและขอเป็นข้อมูลสากลคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอะไรคะอ่านช้าช้าได้ค่ะอ่านชัดชัดนะใครที่กำลังจะศึกษาโหราศาสตร์สัตว์เลขผ่านทางหน้าจอไม่อย่าใช้คำว่าศึกษาเลยเอาเป็นว่าเราแลกเปลี่ยนกันเราแลกเปลี่ยนกันนะเพราะว่าเราก็มีครูบาอาจารย์คนเดียวกันเอาไปว่าสิทธิพี่สิทธิน้องสิทธิเพื่อนก็ว่ากันไปงั้นเดี๋ยวจะอ่านช้าช้าชัดชัดแต่ไม่ต้องทวนหลายรอบคุณวันทยา26มกราคม2532จ้าเวลาเกิด2ทุ่ม23นาทีวันพฤหัสบดีครับอายุ25ปีความรักการงานและโชคลาภโชคชะตาผมดูหลังวันเกิดนะครับตอนนี้ก็คือ25เต็มถูกต้องแล้วนะครับย่าง26หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเข้าย่าง27ความรักงานโชคชะตาในเรื่องงานผมเน้นปัญหาเรื่องตัวบุคคลรวมถึงปัญหาในเรื่องของเอกสารนะหรือแม้กระทั่งคำพูดการเจรจาพูดเสียพูดง่ายนะครับส่วนแต่ในแง่ขององค์รวมในแง่ของความสำเร็จถ้าคุณเป็นลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็มีลุ้นในเรื่องของ career path หรือว่าสายความก้าวหน้าความรักเป็นอย่างไรย่าง27นี้โดยรวมถ้ามีคู่นะครับเหนียวจะเหนียวกว่าช่วงปีที่ผ่านพ้นที่กำลังจะผ่านพ้นมาพยายามประคองให้ดีนะครับแล้วก็ในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้เจอรักใหม่แต่อาจจะเป็นคนเก่า SMS ต่อมาค่ะคุณแก้วนะคะ7มิถุนายน2514นะคะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันจันทร์จ้ะถามลัคนาราศีค่ะจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์นอนหนูเจอแล้วนะครับ 10:30 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์เนี่ยเขาบอกว่าอดทนมากๆหน่อยช่วงนี้ราหูค้นทรัพย์นะมีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบฉุกเฉินกระทันหันหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกคดีความ2พฤหัสวินาศลักษณ์นะช่วงนี้ทำอะไรก็ต้องบอกว่าทุกอย่างดูไม่เข้าที่เข้าทางแหละและผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักที่จะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยและที่สำคัญสิงห์เนี่ยต้องระวังนะครับจะเดือดร้อนเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของยวดยานพาหนะนะครับมีนักพยากรณ์ที่สมาคมอยู่ท่านหนึ่งมั่วคงเห็นแหละที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองได้เพราะอุบัติเหตุแต่สู้ชีวิตนะคุณแม่ดูแลเป็นอย่างดีก็คือใช้การพยากรณ์เนี่ยผ่านทางระบบพวกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรศัพท์นะครับยกตัวอย่างให้ฟังคือราศีสิงห์เหมือนกันนะเดือดร้อนเรื่องของยวดยานพาหนะเพิ่งถูกขโมยวีลแชร์ไปนะฉะนั้นเรื่องรถนะเรื่องที่อยู่อาศัยพันธุเสียเนี่ยฉะนั้นคุณแก้วต้องระมัดระวังอันนี้คือสิ่งที่ผมเตือนสิงห์จะดีจริงๆต้องรอให้นะครับถึงช่วงหลังวันที่11กรกฎาคม2558ไปแล้วชีวิตในภาพรวมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคะคุณยุทธภูมิจ้ะ24มิถุนายน2524นะคะเวลาเกิด04:20 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธราศีก่อนเลยจังหวัดสระแก้วสระแก้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภพฤษภเนี่ยงานดีตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วดีขึ้นกับช่วงปีก่อนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือให้ระมัดระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักนะครับเพราะว่าเสาย้ายมันเล็งดวงชะตา2ปีครึ่งนับจากเนี้ยพยายามประคับประคองให้ดีนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรมากนะครับส่วนในแง่ของสุขภาพสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็คงฝากระวังนะครับ2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกจะเป็นพวกไมเกรนปัญหาในช่องปากทางเดินหายใจนะครับกลุ่มที่2ที่มีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพพวกเบาหวานน้ำตาลพวกเนี้ยแม้กระทั่งพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงก็ใช่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพันมีถามเรื่องของการงานการเงินนะคะ12ธันวาคม2504 11โมงกว่าจ้ะวันอังคารงานกับเงินแล้วก็จะย้ายน่าจะเป็นบ้านเนาะทับ41ดีไหมหลังวันเกิดแล้วนะครับตอนนี้ย่าง54ก็โอเคฮะในแง่ของเลขบ้านถือว่าเป็นมงคลนะเพียงแต่ว่า จังหวะเวลาที่41เป็นเลขความสำเร็จนะแต่ว่าจังหวะเวลาที่จะย้ายเข้าให้ดูในช่วงดูเลิกดูยามท้ายรายการที่ผมจะนำมาฝากกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าวันมงคลที่ผมบอกนั้นตรงกับวันอาทิตย์กับวันจันทร์ไม่เอานะให้ใช้วันมงคลอื่นแทนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณน้อง26ธันวาคม2533เวลาเกิดนะคะ10นาฬิกา29นาทีพุธกลางวันตอนนี้ทำงานบริษัทเครียดมากนะคะจะลาออกหลังปีใหม่จะได้งานใหม่เมื่อไหร่ยื่นหรือยังถ้ายังไม่ได้ยื่นอยากจะให้อดทนนะครับเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าถึงคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเกณฑ์งานใหม่ก็ใช่ว่าจะดีนะครับอยากให้รอชะลอการตัดสินใจให้ผ่านพ้นอายุย่าง24ไปแล้วเข้าย่าง25หลังปีใหม่ค่อยว่ากันและผมยืนยันถ้าคุณอดทนการประเมินผลงานในช่วงปลายปี2558จะมีอะไรให้ชื่นใจนะชะลอการตัดสินใจรอให้ผ่านวันเกิดไปก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนงาน SMS ต่อมาค่ะคุณรัชนิดนะคะ23มกราคม2511เวลาเกิด 8:15 นาทีวันอังคารบอกว่าขายของจิปาถะจ้ะร้านหันทางตอนตกเฉียงใต้ทิศไม่ได้เสียนะทิศไม่ได้เสียเพียงแต่ว่าในแง่ของอาชีพเนี่ยก็ต้องบอกว่าแน่นอนโดยธรรมชาติไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเดือนนะฮะพวกเบ็ดตะเล็ดโชห่วยจีปาถะเนี่ยไอเทมมันเยอะคือมันละเอียดแล้วก็ต้องเหนื่อยยากต้องใช้ความอุตสาหะเพราะว่าถ้าจะทำให้มันมีประสิทธิภาพคุณก็ต้องมีระบบนะฉะนั้นอาชีพนี้หนึ่งเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยและที่สำคัญต้องดูแลกิจการเองไม่ใช่จ้างลูกน้องมาเฝ้าร้านยังไงก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์ในแง่ของผลประกอบการฉะนั้นดูแลเองขวนขวายถ้าคุณทำได้อาชีพนี้ก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีหาโอกาสนะครับซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์จะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้เลขบ้าน63ค่ะเลขบ้านไม่ได้มีส่วนอะไรนะฮะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรอันนี้ดีอยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะคุณหมวยนะคะ26มีนาคม2509เวลาเกิด 8:39 นาทีวันเสาร์ถามลัคนาราศีจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการวันเสาร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เมษก็พ้นภัยนะครับโดยเฉพาะครึ่งปีแรกนี้อยากให้ขวนขวายหน่อยนะหลังจากที่พระราหูกับพระเสาย้ายออกและช่วงนี้พระฤหัสโคจรเป็นมหาอุดได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยนะฉะนั้นช่วงนี้ขวนขวายเยอะๆโดยเฉพาะครึ่งปีแรกล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบ
ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ